วัสดีครับชื่อพีพิลวิทย์พลอยนำพลครับอายุ20ปีครับตอนนี้ก็เรียนอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ครับผมมีน้องชายคนนึงแล้วน้องชายเราเนี่ยก็ไม่ค่อยสบายอะไรแบบนี้เราก็เหมือนเราอยากจะเรียนอะไรก็ได้สักอย่างที่เหมือนเราได้ดูแลน้องดูแลคนที่เรารักดูแลคุณพ่อคุณแม่อะไรแบบนี้ครับก็ฝากทุกคนติดตามพีด้วยนะครับผมในรายการคิวว่าไทยแลนด์นะครับก็ไม่ว่าจะเจอมิชชั่นอะไรนะครับก็พีก็จะพยายามให้เต็มที่นะครับแล้วก็จะสู้ไปกับมันนะครับผมแล้วก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้พีด้วยนะครับผมขอบคุณครับ